บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นก็คึกคักเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนนั้นก็สนุกสนานกับการสาดน้ำสงกรานต์กันนะครับแล้วก็สืบสานประเพณีเทศกาลสงกรานต์ไทยนั่นเองนะครับไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดงานอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนะครับเขาจัดงานชื่อว่าบุรีรัมย์สงกรานต์คาร์นิวัลถนนรถติดยาวเหยียด3 กิโลเมตรเลยนะครับส่วนพอเข้ามาในงานเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาสนุกสนานเล่นสาดน้ำสงกรานต์กันอย่างเต็มที่พ่นน้ำฉีดน้ำเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีช้างหนีนะครับมาแสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้ชมกันด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีการเคลื่อนขบวนเป็นขบวนคาร์นิวัลแฟนซีสุดตระการตามากกว่า10 ขบวนด้วยกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการแสดงของน้องๆให้ได้เห็นกันมีปาร์ตี้โฟมด้วยนะครับแล้วก็มีการเล่นอุโมงค์น้ำกันแล้วก็มีเวทีแสงสีเสียงชมฟรีคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้องชื่อดังคับคั่งนะทุกคนก็มาด้วยความสุขแล้วก็สนุกสนานกันอย่างเต็มที่เลยงานเริ่มตั้งแต่ 18:00 น.ไปจนถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ตำรวจเนี่ยทั้งในเครื่องแบบแล้วก็นอกเครื่องแบบรวมถึงอส.แล้วก็ตำรวจชาวบ้านกว่า500 นายก็กระจายไปตามจุดต่างๆเพื่อดูแลความเรียบร้อยและก็ความปลอดภัยด้วยนะครับคอนเสิร์ตสนุกสนานกันแบบนี้ไม่ได้มีเหตุรุนแรงเลยไม่ได้มีเรื่องของการทะเลาะกันวัยรุ่นตีกันไม่มีครับเพราะว่าแน่นอนจังหวัดบุรีรัมย์โดยคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็มีมาตรการปราบโจรอยู่แล้วนี่ปาร์ตี้โฟมครับโอ้โหปาร์ตี้โฟมวัยรุ่นก็สนุกสนานกันมาตรการเรื่องป้องกันเหตุรุนแรงเรื่องวัยรุ่นทะเลาะกันเป็นสิ่งที่คุณเนวินให้ความสำคัญมาตั้งแต่ปีที่แล้วจำกันได้ใช่ไหมครับที่มีเวทีให้เลยถ้าวัยรุ่นคนไหนทะเลาะวิวาทเมาแล้วก็ไปทะเลาะกับคนอื่นนะครับจับขึ้นสังเวียนเลยไปชกมวยกันเลยกับนักชกมืออาชีพปีนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีเวทีใช้ชื่อว่า The Mask Fighter เป็นหน้ากากนักมวยก็เป็นการเอามาจากรายการเพลงชื่อดังด้วยนะครับเชื่อไหมฮะพอมีมาตรการนี้ออกมาวัยรุ่นคนไหนทะเลาะกันจับขึ้นเวทีไปชกเลยนะเรื่องนี้เลยนะว่าจะชกกับนักมวยมืออาชีพคนไหนไม่มีการทะเลาะกันเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาทุกอย่างเรียบร้อยดีกลัวนะคะไม่มีเหตุการณ์เลยดังนั้นมาตรการนี้ก็ถือว่าได้ผลนะครับ